หายจากการทำร็อกไปนานมากเริ่มต้นวันด้วยเช้าที่สดใสตื่นปุ๊บก็ให้พูดกับตัวเองว่าฉันเป็นคนโชคดีโชคดีเข้ามาหาฉันเสมอสองเล่มนี้เป็นสมุดจดงานเล่มเล็กจะเป็นแผนงานคร่าวๆว,ว่าจะต้องเทสเมนูไหนบ้างส่วนเล่มใหญ่จะเป็นสูตรแก้วแรกมะพร้าวนมสดอันนี้ชงไว้ตั้งแต่เมื่อวานเพราะเป็นสูตรที่จะต้องแช่เย็นค่าคืนหรืออย่างน้อย8ชั่วโมงลองชิมก็โอ้โห หวานสะดุ้งเลยจ้าไม่ผ่านอย่างแรงค่ะเททิ้งทําไมเป็นเรื่องปกติจนรู้สึกชินไปแล้วค่ะถ้าเมนูไหนสามารถเทสผ่านตั้งแต่ครั้งแรกอันนั้นแหละจะรู้สึกมหัศจรรย์มากไม่เป็นไรอย่าท้อทุกอย่างเริ่มใหม่ได้เสมอเช็ดมือเสร็จก็เตรียมเคลียร์พื้นที่สําหรับเมนูต่อไปเริ่มแรกก็ต้องมาเตรียมต้มน้ําร้อนก่อนค่ะ กระติกพร้อมเป็นเมนูคริสต์มาสเอาไว้ต้อนรับเทศกาลในเดือนหน้าดูส่วนผสมก่อนว่าต้องใส่อะไรบ้างเมนูชาแน่นอนว่าเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์3อย่างนี้ช้อนชงที่บีบชาแล้วก็ช้อนตักชาอย่างต่อมาก็แก้วกระเบื้องสำหรับชักชาชอบยี่ห้อนี้มากๆหนาทนทาแล้วก็สเกลตรงเป๊ะส่วนแก้วตวงนมเราจะชอบใช้แบบพลาสติกเพราะว่าตกไม่แตกสำหรับอันใหม่เอาไว้ใช้ถ่ายคลิปค่ะ อันเก่าๆเอาไว้ใช้เทสหลังบ้านสภาพแก้วบ่งบอกอายุการใช้งานมากและของสำคัญถุงกรองชาจ้า ต้องลวกน้ำร้อนก่อนใช้งานครั้งแรกของวันเสมอเพื่อเคลียร์พวกกลิ่นอับหรือว่าเศษฝุ่นที่เราอาจจะมองไม่เห็นนะคะเวลาเทสถ้าเป็นเมนูต่อแก้วส่วนใหญ่ลี่จะใช้แก้วใส12ออนซ์เพราะเวลาที่ใช้ไม่ได้ต้องเททิ้งเนี่ยเราจะได้ไม่เสียดายมากเคยมีคนถามลี่ว่าอยากได้ทางลัดในการเทสสูตรเก่งๆต้องทำยังไงไม่มีทางลัดจริงๆค่ะไม่ได้กักนะแต่เราต้องลองไปเรื่อยๆเททิ้งแล้วทำใหม่ผิดพลาดซ้ำๆนั่นแหละ เป็นการสะสมประสบการณ์พรสวรรค์ที่ไหนก็สู้ความพยายามอดทนและ มีวินัยไม่ได้ลีก็ไม่ได้เก่งกว่าใครเลยค่ะแต่ทุกครั้งที่ผิดพลาดเราก็จะจดเอาไว้ในสมุดทําให้รู้ว่าส่วนผสมเท่านี้อัตราส่วนนี้กับเมนูแบบนี้ไม่โอเคนะครั้งหน้าเราก็จะไม่ทําซ้ําอีกพอเราทําแบบนี้เรื่อยๆตัดทางที่ไม่ใช่ออกไปเรื่อยๆก็จะเหลือทางที่ใช่แค่ไม่กี่เส้นทางนั่นล่ะคะ่ะก็เลยทําให้สูตรหลังๆเราจะเทสได้ไวขึ้นเพราะว่าเรารู้วิธีปิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดเอาไว้แล้วแก้วนี้ยังไม่สมบูรณ์แบบนะคะยังไม่มีการตกแต่งดรีมคริสต์มา ขอเทสรสชาติให้ผ่านก่อนสเต็ปแรกหน้าตาถือว่าผ่านสีสันสวยงามแยกชั้นอย่างชัดเจนสเต็ปต่อมารสชาติไม่ผ่านนะคะสตรอบเบอรี่เด่นเกินไปค่ะอย่างอื่นดรอปหมดเลยพอเทสเสร็จก็ถึงขั้นตอนที่เราไม่ชอบที่สุดแต่ก็ต้องทำนั่นก็คือการล้างอุปกรณ์งานทุกงานมีส่วนผสมของสิ่งที่เราชอบและไม่ชอบเสมอทำสิ่งที่ชอบซ้ำๆได้เรียกว่าแรงบันดาลใจ แต่ถ้าทำสิ่งที่ไม่ชอบซ้ำๆได้เรียกว่าความมีวินัยถ้าวันนี้เหนื่อยมากก็ให้คิดว่าโชคดีที่ยังมีงานทำมีความสุขกับเครื่องตื่มแก้วโปรดและอย่าลืมยิ้มให้ตัวเองเยอะๆนะ